วันที่8ธันวาคม2484กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยทางทะเลเกือบทุกแห่งทหารตำรวจยุวชนทหารไทยได้ทำการต่อสู้อย่างดุเดือดเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าพวกญี่ปุ่นน่ะมันจับเตี๋ยตังกวยไปอ่ะบอกมาเมาเตี๋ยกูไปทำไว้ไหนใครเตะกูเฮ้ยจ้าดาวเฮ้ยไปน้องอังได้นะเราก็ให้น้องอังเนี่ยไปหลอกถามไอ้โกต้าว่าไอ้ทหารญี่ปุ่นมันจับเปลี่ยงไว้ที่ไหนเข้าใจป่ะไอ้ควายอยากเป็นรพาไปเจอโกต้าเฮ้ยเฮ้ยคุณโยกูอ่ะไปไหนประเทศญี่ปุ่นก็มีเซลล์必ず奴らを殺すんだดับขามาทานข้าวได้แล้วล่ะค่ะ